รงพยาบาลน่านให้การต้อนรับคณะนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลน่านณห้องประชุมเซี่ยวดอกขาวพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารี4 กรกฎาคม 2567ณศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำทิพย์ณบ่อน้ำทิพย์วัดสวนตาลและร่วมเดินขบวนแห่น้ำจากบ่อน้ำทิพย์โดยราชรถเคลื่อนไปยังวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมณลานหน้าที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านโรงพยาบาลน่านให้การต้อนรับคณะร่วมสังเกตการในการตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลน่าน HAIT TMI Level 4+ ณห้องประชุมชมพูภูคาโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประจำปี2567ณวัดอรัญญาวาสพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชณศาลาปฏิบัติธรรมวัดปานันทบุรีญาณสังวรารามพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ของจังหวัดน่านณศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงกิจกรรมเปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กลูกรอดปลอดภัยที่นั่งนิรภัยอย่ามองข้ามณห้องประชุมเพชรสถาบันบำราศนราดูรพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ของจังหวัดน่านณศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงโรงพยาบาลน่านร่วมปลูกต้นหางนกยูงทองในโครงการหมอกระดูกปลูกชีวิตเพื่อช่วยกันปลูกต้นหางนกยูงทองในโรงพยาบาลทั่วประเทศณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลน่าน2ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลน่านครั้งที่2 2567ณห้องประชุมนางพญาเสือโคร่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถณศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารการพยาบาลที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้างานผู้ช่วยหัวหน้างานพยาบาลที่มีศักยภาพระหว่างวันที่15 ถึง 19 กรกฎาคม 2567ณห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโลโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72 พรรษาณห้องประชุมพญาภูคาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลจังหวัดน่านณห้องประชุมนันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ณอุโบสถวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567ณศาลาพร้อมใจวัดภูมินทร์พิธีทำบุญร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลน่านสาขา2เพิ่มพื้นที่ในการจัดวางสินค้าเพิ่มมากขึ้นตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลน่านให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลแพร่ในการรับการประเมินคุณภาพการพยาบาลแบบค่อยภายนอกระหว่างจังหวัดณห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณโรงพยาบาลน่านให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลน่านประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลน่านครั้งที่3 2567ณห้องประชุมชั้น4โรงพยาบาลน่าน2โรงพยาบาลน่านจัดกิจกรรมรวมพลคนรักความสะอาด Big Cleaning Day ณลานชั้น1หน้าอาคารสิริเวชรักษ์พิธีเปิดโครงการรักษาผู้ป่วยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดสุทธารามอำเภอท่าวังผาพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2567เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดพวงพยอกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตเทิดไทยองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์โรงพยาบาลท่าวังผาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโรงพยาบาลเวียงสาและมูลนิธิพุทธมหาเมตตาให้บริการประชาชนณวัดสุทธารามอำเภอท่าวังผาพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวิทยาลัยสงขลานครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดแพร่ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณสโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์มณฑลทหารบกที่38กิจกรรมมอบกล่องรับขวัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อมอบให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่28กรกฎาคม2567ณหอผู้ป่วยสูตินริเวชกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่1ครั้งที่6 2567และพิธีมอบโล่รางวัลพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณประชุมสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติดประจำปี2567ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จัดขึ้นระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2567บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมหน้า งานบริการโลหิตกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์